มาต่อที่แจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อหัดแน่นสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการพบพันธุ์หัวมือ2ฝ่ายที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามมาแต่ดนนานระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสมพันธรัฐสวิสพนักงานอิกนาซิโอกาซิสรองประธานาธิบดีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสมพันธรัฐสวิสพร้อมด้วยคณะจะเดินทางมาเยี่ยมยามทางการอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่3หาวันที่4สิงหาคม2021ซึ่งพวกเขาได้มีชีวประวัติย่อมานำเสนอต่อกับท่านผู้ชมพนักงานปริญญาเอกอิกนาซิโอคาซิกส์รองประธานาธิบดีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสมพันธรัฐสวิสเกิดในวันที่13เมษายนปี1961แต่งงานกับท่านนางโปลาโลโดนีคาซิสประวัติการศึกษาปี1987จบปริญญาตรีการแพทย์จากมหาวิทยาลัยซูริกปี1996จบปริญญาโทด้านสาธารณสุขศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเซอร์แนลปี1997เป็นท่านหมออยู่มหาวิทยาลัยโลซานปี1998เป็นแพทย์เซลล์สารภายในการป้องกันพยาธิและด้านสาธารณสุขสำหรับการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองปี2004ถูกเลือกตั้งเป็นคณะเฮดเวียกด้านนิติกรรมปี2007เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสวิสสังกัดพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งได้รับผิดชอบหลายบทบาททางภายในและต่างประเทศในของเขตรัฐสภาเซนปี2008หา2012ถูกแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสมาคมการแพทย์แห่งสมพันธรัฐสวิสปี2015ถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยทั้งสังคมในสภามนตรีแห่งชาติปี2015เป็นประธานของกลุ่มเสรีประชาธิปไตยในรัฐสภาสมพันธรัฐสวิสส่วนวันที่20กันยายนปี2017ถูกเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาแห่งสหพันธเอกภาพสวิสวันที่1พฤศจิกายนปี2017เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจนถึงปัจจุบันวันที่1มังกรปี2021ถูกแต่งตั้งเป็นรองประธานาธิบดีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศห้องการหัวมือสวิสประจำลาวจึงได้แจ้งให้กับพวกเราได้รับทราบเกี่ยวกับชีวประวัติย่อสำหรับการเคลื่อนไหวในอาชีพการแพทย์ของท่านปี1988หาปี1996ประกอบส่วนทางด้านการแพทย์ผ่าตัดแพทย์ภายในและการป้องกันพยาธิปี1996ถึงปี2008เป็นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขศาสตร์อยู่เขตปกครองปี2012เป็นประธานสมาคมรักษาสุขภาพและปี2013เป็นประธานองค์การประกันสุขภาพแห่งชาติปี2008ถึงปี2014ท่านอิกนาซิโอกาซิสยังได้เป็นอาจารย์สอนด้านวิชาการแพทย์อยู่มหาวิทยาลัยแห่งต่างๆของสวิสปี2010ถึงปี2015ปฏิบัติบทบาทด้านสังคมด้วยการเป็นคณะบริหารงานและประธานมูลนิธิต่างๆและนี่ก็แม่นแจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการก้าเกี่ยมที่จะเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในวันที่3หาวันที่4สิงหาคม2021ของพนักงานอิกนาซิโอกาซิสรองประธานาธิบดีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสมพันธรัฐสวิส